สว.ดิเรกฤทธิ์จี้กกต.เร่งส่งสารวินิจฉัยพิธาปมหุ้นสื่ออ้างผิดรัฐธรรมนูญหากโหวตให้สว.ดิเรกฤทธิ์จี้กกต.เร่งส่งสารวินิจฉัยพิธาปมถือหุ้นสื่อรีบเคลียร์ก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมวันเสี่ยงติดลมผิดรัฐธรรมนูญไม่สามารถโหวตให้ได้เมื่อเวลา 10:50 นาทีวันที่10กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เตรียมส่งพยานหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาคความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวีจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมนี้หรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญมาตรา272ระบุว่าสมาชิกรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาคือที่นายพิธาถูกกล่าวหาอยู่นายพิธามีคุณสมบัติณวันที่เราจะโหวตเลือกหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าขณะที่องค์กรที่จะมาวินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญส่วนต้นเรื่องคือผู้ร้องเรียนรวมทั้งส.หากจะเข้าชื่อการยื่นต่อศาลผู้ร้องอื่นก็จะยื่นไม่ได้โดยจะทำได้เพียงไปเสนอหลักฐานร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหานายพิธาต่อกกต.ฉะนั้นกกต.ถือเป็นหน่วยงานกลั่นกรองเบื้องต้นเหมือนพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแต่คดีในรัฐธรรมนูญกกต.รับเรื่องแล้วก็ควรจะตรวจหลักฐานว่าครบองค์ประกอบหรือไม่ข้อกล่าวหามีพยานหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ดังนั้นหน้าที่ของกกต.คือต้องรีบส่งสารวินิจฉัยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยนายพิธาจะถูกหรือผิดจะมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือไม่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้การที่กกต.เอาเรื่องมากอดไว้ตรงนี้ต้องพิจารณาและทำให้เร็วเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อเปิดการประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมที่มีวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าจะทำให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเพราะจะมีคนยกมาตรา272ไปโยงกับมาตรา160และมาตรา98ซึ่งจะบ่งชี้ว่าเวลานี้ข้อยุติคืออะไรสำหรับคนที่เลือกถ้าเลือกไปอาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นเดียวกับโครงสร้างของคดีที่บอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติยังจะไปสมัครตรงนี้ก็มีความผิดมีโทษถ้านายพิธาไม่มีหรือขาดคุณสมบัติเรายังไปเลือกก็อาจจะผิดรัฐธรรมนูญได้รวมถึงมีโทษทางอาญาด้วยตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาจะใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวนายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าเมื่อศาลรับเรื่องแล้วท่านต้องสั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเช่นถ้ามีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ท่านจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เพราะเห็นว่ามีการร้องว่าขาดคุณสมบัติซึ่งการขาดคุณสมบัติจะมีผลย้อนไปถึงวันเลือกตั้งนายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าฉะนั้นวิธีการของศาลจะต้องให้หยุดไว้ก่อนชั่วคราวถ้าผลออกมาชนะก็ทำงานต่อได้แต่ถ้าแพ้การเป็นส.ส.จากการได้รับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะทั้งหมดรวมถึงกระบวนการไปสู่นายกรัฐมนตรีก็เป็นโมฆะด้วยเช่นเดียวกับกรณีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแนวทางการพิจารณาของศาลก็เป็นไปแนวทางเดียวกัน
เมื่อถามกรณีที่เคยออกมาระบุว่าจะโหวตให้กับผู้ที่มีเสียงข้างมากแต่ขณะนี้นายพิธาถูกยื่นตีความเรื่องคุณสมบัติสมาชิกภาพส.ส.ยังยืนยันที่จะโหวตให้เหมือนเดิมหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าจุดยืนตนประกาศต่อสาธารณะเราต้องประคับประคองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตนเคยประกาศบันได3ขั้นไว้1ส.ส.รวมกันเป็นเสียงข้างมากในเมื่อสภามีหน้าที่เลือกรัฐบาลเราควรสนับสนุน2ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญตนเห็นว่า2เดือนที่ผ่านมามีการร้องกล่าวโทษนายพิธาถ้านายพิธาไม่ผ่านคุณสมบัติตนก็เลือกไม่ได้เพราะสุ่มเสี่ยงจะทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองถือเป็นประเด็นสำคัญส่วนบันไดขั้นที่3ก็อาจไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสงบเรียบร้อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าการที่นายพิธาถูกยื่นตีความจะมีผลต่อการพิจารณาของสว.หลายคนหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่มีผลต่อการพิจารณาของสว.แต่มีผลต่อการพิจารณาทั้งสภาเพราะประเด็นนี้จะมีคนยกขึ้นมาได้ว่ามาตรา272เขาห้ามเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามถ้าสส.สว.ไปเลือกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติจะทำผิดรัฐธรรมนูญและต้องรับโทษเสียเองส่วนจะทำให้สถานการณ์ของรัฐสภาตึงเครียดหรือไม่นั้นเป็นไปตามกลไกกฎหมายที่ต้องเคารพขณะที่องค์กรใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก็ต้องทำให้กระจ่างไม่มีเงื่อนตายเมื่อถามว่าจะต้องมีการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับรัฐสภาและสมาชิกทั้ง750คนถ้าเราเลือกแล้วไม่มีปัญหาทั้งสภาก็เดินต่อไปได้แต่ถ้าเห็นว่าเลือกแล้วมีปัญหาก็สามารถใช้มติของรัฐสภาในการเลื่อนได้ถ้ามีเหตุผลจำเป็นเหมาะสมเพื่อประโยชน์การทำงานของประเทศ อสส.ตอบกลับศาลรัฐธรรมนูญปมรับคำร้องพิธาเสนอแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่อัยการสูงสุดมีหนังสือตอบศาลรัฐธรรมนูญแล้วปมรับคำร้องทนายอดีตพุทธอิสระร้องพิธาเสนอแก้หมู่112ล้มล้างการปกครองหรือไม่ชี้ไม่กระทบศาลรับเรื่องหรือไม่กฎหมายเขียนชัด15วันยังไม่มีคำสั่งยื่นตรงเองได้เลยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดอสส.ว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรนายความพุทธอิสระยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังดำเนินการต่อเนื่องในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นั้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าได้ทราบจากเลขานุการ อสส.ว่าวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดได้ลงนามในหนังสือตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือสอบถามไปแล้วกระบวนการต่อไปเป็นการส่งหนังสือเพื่อตอบให้ศาลรัฐธรรมนูญทราบตามระบบราชการโดยทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งผลการดำเนินการพร้อมเอกสารประกอบเนบท้ายลงนามโดยนางสาวนารีอัยการสูงสุดถึงศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วส่วนรายละเอียดหนังสือตอบกลับขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ซึ่งทางอัยการก็จะดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7 3เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบัญญัติไว้ว่า 1. ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังกล่าวมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้2หากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้จะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวมีข่าวว่าผู้ร้องไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้วซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือสอบถามมาทางอัยการสูงสุดก็ส่งหนังสือตอบกลับไปตามขั้นตอนไม่กระทบขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ